ฮ่า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 จากเรื่องอะไรรับบทเป็นใครครับคราวนี้จากเรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับเป็นติมเหมือนเดิมครับโอเคไปค่ะครับสวัสดีครับผมโพสณัฐวัฒน์นะครับครับรับบทเป็นมาจากซีรีส์นะครับรับบทเป็นมาจากซีรีส์เลยนะครับเอาไปเราพูดอะไรก็ได้ค่ะ5 4 3 2 1 0ตุ้มครับมาจากซีรีส์เรื่อง Our Sky ตอนแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับรับบทเป็นกันครับกันเหมือนกันสวัสดีครับบอสจิรชพงศ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นบอสกันนะครับมาจากเรื่อง A Boss and a Babe นะครับครับกันครับกันตอนได้เปล่าผมบุ๊คกสิเดชนะครับในเรื่องรับบทเป็นเชครับผมจากเรื่อง A Boss and a Babe ครับผมบอสกันเบบอสกันเบบโอ้พี่อยากรู้ว่าเอาสกายเนี่ยไปแต่ละพาร์ทของแต่ละคนมันจะเป็นยังไงพิเศษยังไงคะเห็นบอกว่ามันมีความแบบสลับนู่นนี่นั่นกันอะไรเห็นเขาสปอยกันมานิดนึงแต่สปอยเยอะๆให้แฟนๆสุดสัปดาห์ฟังได้ไหมไม่พิเศษครับแค่สเปเชียลแค่สเปเชียลไอ้เนี่ยเอาเป็นว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเป็นมัลติเวิร์สตอนนี้คอนเซ็ปต์มัลติเวิร์สมันโด่งดังอยู่ใช่พี่อู๋ก็เลยเอามาใช้ในเรื่องจับกระแสมาใส่ในซีรีส์ของเราถูกต้องเลยผมก็จะเป็นหัวหน้าชมรมดนตรีแทนผมก็จะเป็นประธานชมรมเอ้ยประธานนักเรียนแทนในอีกมัลติเวิร์สนึงในซีรีส์ใช่ครับสลับมีความสลับสลับใช่คาแรคเตอร์เนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะสลับกันเจมส์ไรเนี่ยก็จะเป็นคนที่ลูเซอร์ alert alert หน่อยผมก็จะเป็นคนที่นิ่งๆหน่อยสลับกันอะไรอย่างเงี้ยยากไหมคะยากไหมคะพอเรามาเล่นสลับกันเนี่ยจากเดิมเราก็คงหมดเนาะแต่เนี้ยมาสลับกันเนี่ยยากไหมหรือมีการคุยยังไงไหมยากไหมนะครับก็คิดว่าคุณลองพูดแบบสปอยแบบถ้าลองเป็นประธานให้เขาดูเสียงมันจะเปลี่ยนก็คิดว่าไม่ยากมากครับผมทำได้แล้วจริงเลยมันแห้งมากเลยคอแหบอ่ะมันแห้งมากเลยเหมือนไม่สบายไม่เป็นไรฟัวพี่ปรึกษากันไหมว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะต้องมาเป็นประธานแล้วเนี่ยเราจะต้องยังไงไม่ครับไม่ได้ปรึกษาเราเก่งแล้วผมไม่ได้ปรึกษาแล้วผมก็ไปดูซีรีส์ย้อนหลังครับว่าเจมส์ดังมันเล่นยังไงก็เลยเล่นตามอะไรเงี้ยตอบเข้ามานิดนึงใช่เวลาแบบเวลาเขินนี่เจมส์ดังแบบเขินแล้วหันข้างนี่ผมจำได้แล้วก็ยิ้มแล้วกิ่มยิ้มเออใช่ไม่ได้เลยจริงขอบีมก่อนนะเนี่ยไหนลองพูดซิขอเต้นด้วยคนได้ไหมครับขอเต้นด้วยคนได้ไหมแล้วหันข้างด้วยชอบเสียงแล้วพูดเวลาพูดไม่มองหน้านะพูดต้องมองข้างๆขอเต้นด้วยคนได้ไหมพูดมันได้เหมือนไหมหมดกันเต็มดูเล่นเป็นนักดนตรีอ่ะเล่นเป็นนักดนตรีเนี่ยผมอันนี้สบายแต่ว่าเล่นเป็นกันเล่นเป็นกันเนี่ยถือว่าแปลกผมใช่ผมไปสุดโต่งเลยกันที่โฟร์เล่นเนี่ยจะเป็นแบบเวน่ารักขี้ขู่อนุเนะแล้วก็แบบซื่อๆหน่อยซนๆอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่ผมเนี่ยไปเวสุดเลยคือเป็นลูเซอร์ขั้นสุดเลยคือกันเนี่ยจะต้องเป็นลูเซอร์จะต้องเป็นคนที่แปลกจะต้องเป็นคนที่ซนจะต้องเป็นคนที่ควบคุมคนอื่นไม่ค่อยได้ทั้งที่ตัวเองเป็นหัวหน้าวงนี่เมื่อกี้เขาครบเราแล้วเราครบเขาบ้างสิก็เนี่ยผมครบอยู่เนี่ยเป็นผมเลยขอชัดๆแต่ขอชัดๆลองแนะนำตัวเองจะดูฟิล์มการแสดงวันนี้ว่าประมาณไหนเริ่มมาสวัสดีครับผมเจมินายนะครับวันนี้ผมเป็นหัวหน้าชมรมของวงไลออนนะอันนี้คือครบแล้วอันนี้คือเป็นตัวเองก็คือเวอร์ชันที่ผมเล่นเขาเขาเป็นการเวอร์ชันผมกันการเวอร์ชันคุณเหรอสวัสดีครับน้องๆผมกันจากวงชินชิล่านะครับพร้อมที่จะรับทุกคนเข้ามาในชมรมพวกผมครับไม่ถูกใจมันต้องเป็นยังไงมันต้องเสียงมันต้องสูง
เมื่อกี้สูงไม่พอใช่ก็คือเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเสียงสูงเพราะว่าการเป็นคน energy ด้วยสวัสดีครับผมกันนะครับนี่สวัสดีครับผมกันนะครับอันนี้ผ่านยังผ่านแล้วผ่านแล้วได้ขอประโยคนึงยาวๆหน่อยนะเร็วสวัสดีครับผมกันนะครับเป็นหัวหน้าชมรมตีของวงชินชิล่าสวัสดีครับผมกันนะครับเป็นหัวหน้าชมรมตีของวงชินชิล่าครับอันนี้สูงเกินไปแล้วโอเคไหมโอเคไหมโอเคก็ได้โอเคเถอะไม่เป็นสิ่งแอบแล้วอ่ะฟอร์มบุ๊กบ้างครับผมโอ้ยจีบอ่ะยังยังไม่ได้พูดเลยไม่มีอะไรเลยจีบยังในบทเวอร์ชันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะมีการปรับเปลี่ยนเห็นว่ามีสลับอะไรบ้างกิมมิกเล็กๆก็ของเราก็อาจจะไม่ได้เป็นมัลติเวิร์สครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นแหละตัวเชก็จะแบบลองไปเป็นบอสใช่ส่วนตัวบอสเนี่ยตัวเชก็บังคับให้มาเป็นเด็กฝึกงานแต่ว่าเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยอะไรวะอะไรนะครับทำไมเราต้องสลับกันด้วยนะเพราะว่าด้วยเหตุผลซัมติงไรได้บางอย่างมันทำให้เราต้องสลับกันซึ่งก็ต้องไปรอติดตามอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าซัมติงไรได้ในซีรีส์ซัมติงไรได้เป็นไงรอดอยู่แต่รับรองว่าสนุกไม่แพ้กับเวอร์ชันครับผมสนุกแน่นอนจะได้เห็นบอสในเวอร์ชันที่แบบว่าไม่คุ้นตากันอุ้ยแล้วก็จะได้เล่นบอสพี่เล่นเป็นบอสในสวมบทบาทหน่อยสิใช่สวมบทบาทหน่อยก็ต้องสั่งนี่สวมบทบาทได้เห็นบอสเราเปลี่ยนจากน้องเชเป็นพี่เดฟในเวอร์ชันบอสสิ1 2 3กินข้าวยังเหมือนแล้วเฮ้ยคนเหมือนนะเอ้ยอยากเห็นขอบอสในเวอร์ชันเชนหน่อยเอ้ยบอสในเวอร์ชันเชนเวอร์ชันเชนเหรอเอออ่ะ3 2 1 action บอสเอ้ยอ่ะเชนจะมีความคล้ายกันจะมีความเสียงสูงนิดนึงเสียงก็สูงนะ TA ก็เข้าแล้วนะเฮ้ยเอากาแฟมาเสิร์ฟดิเอากาแฟมาเสิร์ฟเชฟกาแฟมาเสิร์ฟแล้วค่ะเสียงนี่เป็นอะไรไม่เป็นไรสตรีมไงสตรีมเออแล้วก็ตกเสียงแหบนิดนึงเสียงบินไปเลยบินไปเลยโอเคครบมั่งเป็นบอสเหรอครับใช่แล้วเป็นพี่เดชอ่ะเป็นเชอาร์มพี่เดชสั่งงานลูกน้องสั่งงานลูกน้องมองกล้องได้มองกล้องเหรอทำไมอ่ะมองไม่ได้เหรอเฮ้ยเขินตัวนางเงียบด้วยครับตัวนางเงียบด้วยครับครับครับผมอยากได้กาแฟแก้วนึงครับลงไปสั่งให้หน่อยสิครับต่อยโอ้โหลองไปทำแบบสั่งเลยเอาเป็นเชนะเป็นเชนะเนี่ยทำไมพี่ต้องไปซื้อเองครับใช้คนอื่นจนชินเนี่ยลงไปซื้อเองสิไปอันนี้หัวหน้ากลัวนะไปได้ได้บรรยากาศการทำงานเป็นไงบ้างครับผมในเวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างต่างจากครั้งก่อนหน้านี้ครั้งแรกเป็นไงบ้างเอาจริงบรรยากาศในกองเหมือนเดิมเนาะสนุกเพราะว่าเหมือนเราถ่ายต่อเลยใช่ครับใช่ครับเหมือนเราเข้าขากันมากขึ้นแล้วเพราะว่ามันก็แบบเราสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆทำงานด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่นะที่สุดเลยครับไม่นะเข้าขากันมากๆไม่สนิทกันใช่ไหมไม่สนิทกันสนิทจริงจริงสนิทเฮ้ยชอบเสียงหัวเราะพี่ว่ะเฮ้ยมีเพื่อนแล้วเย้ส่วนเรื่องการทำงานของผมเนี่ยได้กลับมาเจอเพื่อนๆกันอีกรอบหนึ่งใช่ครับสนุกสนานครับสนานครับไม่เป็นไรอะไรต่อสนุกสนาน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 เป็นปีครับผมชอบความบรรยากาศที่อยู่ในกองและคิดถึงพี่ๆในกองถ่ายครับโอ้โอเคสนุกเนาะสนุกครับโอเคเดี๋ยวอยากรู้ว่ามีซีนไหนที่ชอบบ้างซีนที่ชอบอันนี้เป็นคำถามนึงที่แฟนๆก็อยากรู้ในเวอร์สกาย2ใช่ไหมครับใช่ใช่รู้เปล่าว่าเราบอกได้หรอเราบอกได้หรออ่ะสดนะสดค่ะน้องสดนะลูกถ้าบอกมันก็สปอยซีนนะสิถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะพูดแบบเป็นกลางแล้วกันครับถ้าบอกไม่ได้เดี๋ยวพีอาร์จะวิ่งเข้าชาร์จค่ะเราชอบซีนที่มันเกิดเหตุการณ์ละกันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องลองสลับบทบาทกันชอบซีนนั้นซีนไหนต้องไปรอดูเออต้องไปรอดูโอเคครับบุ๊กชอบซีนไหนชอบซีนไหนในเวอร์ชันเอาสกายสอง
มันจะมีซีนหนึ่งในห้องประชุมครับผมเหมือนแบบว่าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละประมาณแหละเอาแค่นี้ก่อนซีนในห้องประชุมเราไปเป่าหูเขายังไม่อ่อนยังไม่อ่อนเป่าหูเป่าหูครับเป็นซีเป่าหูบอสแล้วก็ไปรอดูแล้วก็เป่าหูแล้วเป่าหูเหมือนกันแต่เป่าหูของแล้วเป่าหูว่าเป่าหูจริงๆอ่ะคู่นี้บ้างครับซีนเป็นเจมินายร้องเพลงกันเจมินายร้องเพลงเขาได้โชว์ความสามารถของเขาเต็มที่แล้วจริงเหรออย่างเต็มที่ครับใช่ในที่เขาเก็บกดมานานเดี๋ยวคนนะครับรอไปติดตามเขาเรียกอะไรเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจมินายในเรื่องได้เพราะว่ามีการร้องเพลงกับวงเยอะเหมือนกันเยอะเลยเหรอเยอะไหมเท่าที่ผมถ่ายก็มีแค่ซีนนั้นแหละที่ออกเออใช่มาน้อยแต่มามาน้อยแต่มามาน้อยแต่มามาน้อยแต่นับรองจึ้งจึ้งปังปังจึ้งจึ้งปังปังมันตาชตาชตาชมันอะไรนะมันอะไรตาชมันตาชมันตาชมันหมีเตรียมขีดละขีดละนี่ขีดละชอบเลยแบบนี้ขีดละโอ้ยโอ้ยปวดหัวด้วยพาราไหมฮะไม่กินพาราค่ะอาจารย์มีนายชอบซีนไหนบ้างคะลูกอยากกอบเพื่อนนะเออชอบซีนที่ไม่ได้อยู่ในอวสกายยังไงไปก่อนยังไม่เข้าใจเหมือนกันซีนที่ไม่ได้อยู่อวสกายแต่คำถามเรื่องอวสกายเราควรงงไหมงงไหมเป็นออฟซีนเป็นออฟซีนไม่ได้อยู่ในอวสกายจะพูดทำไมถ้ามันไม่อยู่ช่างมันเถอะจะมีซีนหนึ่งครับที่เคยเกิดขึ้นแล้วในเวอร์ชันออริจินอลแล้วมารีเมคใหม่ใน Our Sky ครับผมเป็นซีนที่ผมอยู่ในบ้านของผมครับแล้วก็จะมีคนมาเป่าหูด้วยมีการเป่าหูด้วยเป่าหูเขาบอกเขามีเป่าหูแล้วเราก็มีผมเป่าหูแบบจริงๆอ่ะเป่าแบบโอ๊ยโอ๊ยสปอยไม่สปอยค่ะมันอยู่ในออริจินอลอยู่แล้วผมทำไงตอนแรกใช่ไหมเป็นเจมินายนั่งอยู่นี้แล้วผมเป็นคนเป่าหูเจมินายแต่สลับกันผมนั่งอยู่ตรงนี้เอ้ยใช่ป่ะผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเจมินายจะเป่าหูผมนี่อันนี้เสียมากขยายสปอยขยายสปอยเฮ้ยอย่าสปอยสิอย่าสปอยสปอยจึ๊บจึ๊บโอ้บอกเลยพี่บอกเลยไม่เป็นไรพี่อูบอกได้ครับพี่อูบอกว่าสปอยเลยยังไงผมก็ห้ามพวกคุณไม่ได้คาดหวังความเบี้ยวนะครับเนี่ยจากพี่อูก็แน่นอนอยู่แล้วความเบี้ยวและเบี้ยวมากในเวอร์ชันนี้เราเล่าถึงโลกมาติบทเนาะจริงๆหนูเชื่อกันเรื่องนี้ไหมเรื่องโลกเนี่ยว่ามีจริงไหมไม่เชื่อจริงปะไม่เชื่อจริงๆไม่เชื่อจริงหมายถึงว่าหมายถึงไม่เชื่อจริงไหมจริงไหมคิดว่ามีจริงไหมเชื่อว่ามีคนอีกโลกหนึ่งหรือเปล่ามีคุณสองคนอีกโลกหนึ่งไหมคิดว่ามีไหมไม่มีเพราะผมมัน one and only แล้วโอ้ย all for one all for one one for the road เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโบ๊ะโบ๊ะเชื่อไหมผมว่าเชื่อเชื่อว่าเออใช่หวานเจี๊ยบเออเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีผมอีกโลกหนึ่งน่าจะกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างผมอีกโลกหนึ่งน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเออคิดว่าเป็นอะไรสักอย่างคิดว่าเป็นอะไรเป็นนักฟุตบอลเป็นเต่าคิดว่าเป็นอะไรเป็นนักฟุตบอลใช่เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบฟุตบอลมากผมถึงขั้นแบบไปดูในสโมสรเลยแต่ว่าอาจจะเป็นทีมชาติหรืออะไรใช่ผมอาจจะเป็นทีมชาติอยู่ก็ได้แล้วอาจจะไปอยู่สโมสรที่อังกฤษหรือใดๆโอ้โหครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นเราโนไปเองโนได้ใช่หรือผมใช่ครับนะอันนี้จะยังไงถ้าสมมติว่ามันมีจริงคิดว่าตัวเองน่าในโลกนั้นน่ะน่าจะเป็นน่าจะทำอะไรอยู่หรือเป็นแนวไหนเราสมมติว่ามันมีสมมติว่ามันมีเหรอสมมติว่ามันมีน่าจะไม่ดีเท่านี้สิไอ้เพราะเราคือ best เพราะเราคือ best version โอ้คนนี้เออเหมือนกันเอ้าเราต้องเป็น best version ของตัวเองในทุกวันอยู่แล้วไอ้เออการแน่นอนคนคงเอาจริงก็อาจจะเรียนหนังสืออยู่ครับถ้าก็อาจจะเรียนหนังสืออาจจะมีชีวิตที่ปกติอยู่อันนี้มีคำถามกับแฟนถามอาจจะเรียนหมออยู่โอ้อาจจะเดทแพนอยู่ดีนะคะดีๆน่ารักน่ารักอันนี้แฟนๆฝากถามมาถามฟอร์ดบุ๊กมาว่าถ้าสมมติว่าชีวิตจริงเนี่ยเราทำงานเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทออฟฟิศต้องทำงานใช้ชีวิตเป็นพนักงานอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะทำงานในบริษัทประมาณไหนหรือทำตำแหน่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องใช้
ชีวิตเป็นแบบพนักงานประจำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแฟนๆอยากรู้ผมน่าจะเป็นงานที่เป็นเซลอะไรที่เกี่ยวกับการพูดและการขายแล้วก็ชักจูงคนผมน่าจะเป็นแรงค์ number 1นะครับในการขายทำยอดให้บริษัททำยอดให้บริษัทเป็นเซลล์เป็นเซลล์โอ้เธออาจจะเป็นอะไรพวกนั้นชี้งานที่ต้องใช้ทักษะด้านการพูดปลอบล้อมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับน่าจะรุ่งน่าโอ้รุ่งแน่นอนครับมั่นใจเลยจะได้พี่ถาเจอสักก่อนก็เลยเข้า GMTV เลยเป็นเชลล์ดาราดีกว่าผู้ของบุ๊กเหรอถ้าสมมติฉีกไม่เอาไปไหนอะใส่ผมวะพี่อ่ะนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วกันดีตีกันตายถ้าของผมน่าจะทำงานอยู่บริษัทแบบเกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับพวกวิศวะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบไปเดินแพลนไปดูพวกโปรเซสเลยบริษัทที่ทำพวกออกแบบก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะวิศวกรโยธาใดๆน่าจะแนวนั้นครับพี่เหลือไว้จิ้มตูดผมอะไรกันครับเนี่ยมามาอ่ะต่อถามเจมินายโอ้สวัสดีครับขอบคุณนะคะถ้าจะต้องไปเล่นซีรีส์แนวทำงานอย่างเงี้ยครับโอ้อยากจะรับบทแบบเป็นพนักงานที่ทำงานในแนวไหนอยากเป็นแพทย์อยากเป็นนายแพทย์นรวิทย์หล่อเลยอ่ะหล่อเลยอยากเป็นคนเก็บขยะครับคิดว่ามันเป็นอาชีพที่น่าสนใจอันนี้พูดจริงๆมันเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยากรู้ว่าแบบเองแบบลองไปเก็บขยะได้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มารักกันใช่ไหมแล้วก็มารักกันอ๋อเหมือนคุณมาเก็บขยะในโรงพยาบาลใช่แล้วคุณก็มาเจอผมใช่คุณกำลังแบบป่วยอยู่หมอป่วยอ๋อคุณเป็นหมอเออใช่ๆอ๋อโอเคครับผมไปเก็บตรงห้องพยาบาลแล้วก็ไปเจอคุณพอดีตกลงกันได้พอเรื่องนะได้พอเรื่องนะดีมากฝากด้วยนะครับพี่อู๋ครับครับผมต่อครับมีภาคต่อแล้วเขาถามว่าถ้าสมมติว่าเรียนจบมัธยมปลายอย่างเงี้ยค่ะอย่างการกับตีนจบมัธยมปลายคิดว่าถ้ามีภาคต่อไปอีกแล้วอยู่ในมหาลัยคิดว่าการกับตีนจะเป็นยังไงในรั้วมหาวิทยาลัยลองแต่งเรื่องก็เอาสกายเอาสกายเป็นภาคมหาลัยเออคิดว่าการก็มีเราด้วยใช่ไหมมีมีครับสมมุติเหรอลองสมมติดูสมมุติสิอาจจะรักกันแล้วอยู่ดีๆแบบตีกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีคนอื่นอ่าแล้วก็มันเข้มข้นไม่เข้มข้นมันเข้มข้นแล้วก็แบบกลับมารักกันอีกรอบอ่าแล้วคุณคิดว่าคุณอยู่ในมหาลัยแล้วจะฮอตไหมฮอตมากฮอตมากเป็นเฟรชชี่เบอร์1ใช่เป็นเบอร์1ของโลกอันนี้นี่หมายถึงกันหมายถึงโฟสอะไรอ่ะได้ดีแต่เรื่องเก่งกันเนาะพอเรื่องเก่งอันนี้คำชมเอ๊ะแบบแตกบอกแล้วนี่มีชีวิตจิตใจการแต่งเทียที่ใจนะถามฟอนบุกกลับมากถ้าสมมติว่าจะต้องไปเล่นซีรีส์แบบแนวนักเรียนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นแบบซีรีส์นักเรียนแนววัยรุ่นแบบซีรีส์ประมาณไหนยังได้อยู่ใช่ไหมครับได้สิได้อยู่ใช่ไหมได้เราแต่งเรื่องซีแต่งเรื่องซีว่าจะยังไงคู่เราผมอันนี้เขาเป็นประธานไปแล้วประธานกับชมรมครับเราอะตีกันไหมได้แบบยกพวกอันนี้ม .6 แบดบัดดี้ไว้เนี่ยอันนี้ม .5 ในลองกระชากคอเสื้อได้เลยอย่างนี้ตีกันในโรงเรียนเฮ้ยเรื่องอันนี้คดีอยู่คนละโรงเรียนอยู่คนละโรงเรียนคนละโรงเรียนอันนี้เป็นหัวโจกโรงเรียนโคกโต๊ะโจกเรียนบีนักเล่นขาสั้นเจอกันตีกันตลอดตีกันไปตีกันมารักกันเฉยเฮ้ยบัดบัดดี้บัดบัดดี้เลยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอยู่คนละโรงเรียนอาจจะแบบว่าแต่แรกถูกกันนะคะถูกกันเป็นเพื่อนกันมีเหตุการณ์ให้เป็นมิตรกันช่วยกันอะไรอย่างนี้อาจจะโดนจับแล้วก็แบบเฮ้ยไปรักกันในแบบในเอาไปโดนจับอันนี้ก็เลยแบบเข้าไปหาอะไรครับ
ในฮ่องกงในฮ่องกงในฮ่องกงอะไรวะไม่มีอะไรครับช่างมันช่างมันเถอะพักเรื่องพักเรื่องประมาณอาจจะแบบว่าไม่ถูกกันแล้วเดี๋ยวหลังๆอาจจะมีเรื่องให้แบบพิสูจน์ใจกันใช่แล้วก็กลายเป็นมิตรภาพดีๆใช่ครับช่วยแต่ก็แต่ส่วนมากจริงๆแล้วว่าคนที่แบบจะรักกันอ่ะจะต้องตีกันก่อนนะเออแบบว่าเหมือนแบบตีกันเสร็จปุ๊บนัดกันเลยเออมันเปิดใจเออเปิดใจแล้วจะตีอันนี้เป็นคำถามโลกแตกค่ะต่อไปเป็นคำถามโลกแตกครับผมจากแฟนๆฝากถามมาสมมุติว่าเราได้รับเชื้อซอมบี้เนาะสมมุติเป็นแบบซอมบี้อ๋อครับผมก่อนที่จะกลายร่างเป็นซอมบี้จะทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกเอาปืนยิงหัวตัวเองเลยครับไม่ให้แทนแพทย์เชื้อใช่ไหมก่อนเป็นซอมบี้เหรอเออก่อนที่จะแบบกี่วันครับหรือว่ากำลังจะเป็นละเออแบบแล้วเรื่องถ้าเป็นซอมบี้กัดคอมาแล้วแบบมันต้องเป็นเหมือนเรื่องไหนครับถ้าเป็นเหมือนวอร์ซีนี่คือโหแย่ละแป๊บเดียวนั้นกลายร่างเลยผมรีบไปพี่ว่ามันมีช่วงขนาดนึงอ่ะเดี๋ยวจะต้องกลายร่างแล้วอ่ะโอ้กลัวถ้าเป็น Walking Dead นี่ชิลเลยเออได้ถ้าเป็น Walking Dead ป่ะมันอยู่ฝั่งผีไหมต้องผีมันเป็นหัวหน้าผีหัวหน้าผีแล้วแต่งหน้าตัวเองไปเฮ้ยไล่กินมนุษย์ที่เหลือสมมุติยังไงสมมุติเป็นเอกสมมุติโทรไปหาคนที่เรารักหรือไม่แล้วคงขังตัวเองอยู่คนเดียวแบบไปฉันจะกินเธอแล้วมีไปซะฉันจะกินเธอแล้วอาได้นะขังตัวเองไม่ให้เจอใครใช่ไม่งั้นเราไปในสติที่เรายังมีอยู่เนาะก็เรากลายร่างอยากใช่ไหมตอนนี้นึกได้อย่างเดียวเลยคือจะปีนขึ้นต้นไม้สูงๆสูงๆเลยนะแบบไอ้ที่ต่างประเทศอะแบบสูงๆที่แบบจากทวีปขึ้นไปเออแล้วก็ไปเต้นอยู่บนนั้นนะเออแล้วมาแห้งกายร่างอยู่ข้างบนนะว้าวเลยตกลงมาก็คือตายเลยจบจริงโพสอะครับผมคิดว่าอาจจะไปหาคนกันหาเหยื่ออ่าอันนี้กินเลยใช่แค่เชื้อเลยอันนี้แค่เชื้อใช่ผมคิดว่ามาเป็นพวกฉันใช่ผมคิดว่าซอมบี้อาจจะไม่ได้เลวร้ายเสมอไปซอมบี้เนี่ยผมคิดว่าความคิดของเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงน่าจะหิวใช่เปลี่ยนจากชอบกินเนื้อมากินผักไหมล่ะอ๋อไปหาผักมาก่อนอ๋อไปกับแก้มเอาแจ่วได้ไหมชิมจิ้มจิ้มจิ้มจุ่มเลยนะเอาจิ้มจุ่มมาด้วยใช่ประมาณนั้นอร่อยเลยส่วนจีนแดงบอกว่าโทรหาคนที่รักอุ้ยโรแมนติกโทรหาใครโทรหาพ่อแม่ Daddy Yeah Daddy Yeah Baby You don't gotอันนี้อยากรู้เนาะแต่ละคนก็มีบทของตัวเองถ้าสมมติว่าเราสลับบทกันเล่นอ่ะครับผมอยากถ้าเลือกได้อยากเล่นเป็นบทของใครแต่ใน4คนเราเนี่ยเด็กเขาตะกี้เพื่อนๆถามว่าอะไรเจมินายโฟสพี่เขาถามว่าถ้าสลับบทถ้าสลับบทอยากเล่นเป็นใครตรงนี้อยากเล่นเป็นบอสกันบอสกันทำไมคะเพราะว่าผมอยากแบบมีอำนาจบ้างอยากแบบสั่งแบบคอมมานเดอร์ไปเอากาแฟไปดิเน่แล้วคงก็ต้องทำตามแบบมันจะมีความเท่มีมาดอยู่แบบโอ้ยฮะผมมีพลังอยู่เหนืออำนาจคุณเราละครับน้องโฟสผมคิดว่าผมอยากเล่นเป็นบทของเชครับเชอยากผมคิดว่ามันน่าจะท้าทายมากในการแสดงน่ายากอยู่เหมือนกันต้องคล้ายกันอยู่นะเราสองคนใช่ผมว่ามันน่าจะยากเหมือนกันของพี่เชอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีบทแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยอยากลองเล่นดูครับนี่ค่ะอยากบุ๊กป้าคุณบอยอยากเล่นบอยมาทานักเรียนผมอยากแบบว่าแพรวพาวแบบเนมเลยผมต้องเป็นประธานรุ่นนะครับเนมอยากเป็นฟิล์มป้าแน่นอนอยู่แล้วอยากบุ๊กอยากเล่นเป็นน้องกันแล้วนะฮะกันนี้นะฮะเอออยากลองฟิลแบบว่าเฮ้ยเฮฮากับเพื่อนเยอะๆแบบแบบนึกถึงวัยมัธยมอะไรเงี้ยเป็นแบบปิ้งใช่ไหมใช่ได้เล่นนู่นนี่นั่นอะไรด้วยกันนะครับอยากลองฟิลแบบว่าย้อนวันเออไปปวดคนนู้นคนนี้แล้วแบบมีประธานนักเรียนแบบขึ้นเงี้ยผมแกล้งมันเลยอ่ะแกล้งมันเลยอ่ะโอเคอ่ะอันนี้อยากให้เมาส์กันเองครับผมแต่ว่าเป็นการเมาส์แบบจับสลากว่าถ้าเปิดมาได้ชื่อใครก็ต้องเมาส์คนนั้นแต่ถ้าว่าได้ชื่อตัวเองได้สลับคนข้างๆได้เลยครับ
ขำไม่ไหวนี่ไปลูกไปใครจะเป็นคนเลือกก่อนอ่ะไปพี่ก่อนแล้วกันครับลองให้แบบพี่ใหญ่ก่อนอ่ะแล้วพี่ลองอ่ะคุณจะเอาไหนผมเอาสุดท้ายก็ได้ได้ตัวเองได้ตัวเองสลับกับคนข้างๆเอาข้างมาเอ้ยไม่ได้มันก็เหมาเอางี้ก็เหมาฟอร์สเลยก็หลุดได้ตัวเองเออทุกคนได้ตัวเองอะไรกันไม่ใครได้ตัวเองป่ะครับเอาใหม่เราจับใหม่นะจับใหม่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 จับได้ตัวเองกันหมดเลยโอ้โหโชคชะตามันเดอะเบสเวอร์ชั่นคนเหลือทีละคนดีกว่าตัวเองไหมเฮ้ยพี่ฟอร์ดอันเดิมเจมินายเฮ้ยไอ้ยังไงกาซิล I love you bro ไอ้โอมามาแล้วพี่ชูโอมามาใครจะเมาก่อนคะอ่ะฟอร์ดครับเริ่มเลยอ๋อคือไอ้ยูไอ้โชว์โชว์เจ็บจีเมาใครเมาพี่เมาพี่พี่บุ๊กเหรอพี่บุ๊กมีอะไรให้เมาอ่ะเยอะเยอะอืมพี่อ่ะจริงไหมดีนะไอ้ฟอร์ดไม่ได้น้องระแวงกันเองคอยเยอะเลยฟอร์ดไม่ได้ฟอร์ดไม่ได้ฟอร์ดไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอพี่บุ๊กบ่อยนะก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงหลังๆเจอบ่อยพี่บุ๊กเนี่ยเป็นคนน่ารักมีอะไรให้เมาเพราะว่าพี่บุ๊กเนี่ยเป็นแบบคนนิ่งๆหน่อยไม่หรอกพี่คนพูดอย่างนี้เพราะว่าเจอกันน้อยยังเป็นเจอกันน้อยอยู่อ๋อเลิกกลัวแล้วพี่บุ๊กเหรออืมใช่ก็ชอบเวลาเขาอยู่กับอย่างคุยกับพี่ฟอสอะไรอย่างเงี้ยมีแบบความเป็นเพื่อนความแบบความเป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบสิดูแล้วมันแบบฟินอะมังหมีมังหมีฟินมังหมีเขียบมาคิดเลยมังหมีฟันน้ำนมใช่มีความแบบเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยสนุกเอ้ยเขาเรียกว่าน่าดูพูดติดๆขัดๆนะมังหมีให้เมาเออยังอยู่ไม่เยอะงั้นพี่บุ๊กเมาส์โฟนๆหน่อยสิอ๋อสลับกันเลยดีกว่านี่เขาถึงพูดดีน้องโฟนใช่ไหมจริงๆก็เพิ่งเจอน้องแบบว่าพักหลังๆนี่เองใช่ถ้าเมาโฟสเหรอเมาอะไรดีอ่ะไม่รู้จะเมาอะไรโฟสเหมือนกันนะแต่ว่านี่แหละครับโฟสก็เป็นคนน่ารักเวลาอยู่กับแบบว่าเวลาอยู่กับเจมินายนี่ก็ยิ่งแบบจริงๆบุ๊กเป็นแบบมีโฟสกับเจมนะใน TikTok ผมนี่เลื่อนมีแต่โฟสกับเจมนะมันเป็นเล่นน้องก็น่ารักน่ารักครับน่ารักเหมือนแบบว่าที่ทุกคนเห็นเลยแล้วตัวจริงก็น่ารักเอ็นดูเนาะอ่ะพี่บอสมาเมาผมหน่อยสิครับผมก็เจมินายนะครับทุกครั้งที่เจอน้องเจมินายก็น้องเจมินายทำให้พี่อารมณ์ดีได้เสมอเลยน้องไม่แต่เจมกับโฟบอสไอ้ฟอร์ดเหมือนกันนะเออคล้ายๆกันนะน้องเป็นคนแบบ energy เยอะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขเฮฮาร่าเริงใครที่อยู่กับน้องก็ได้รับพลังงานบวกมาจากน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วก็เป็นเด็กที่สร้างคอนเทนต์ให้พี่ตลอดเวลาพี่ได้อินสไปร์อะไรมาจากเราเยอะมากพี่ก็พูดเกินอย่างเช่นอะไรมองนานๆมองนานๆเออมันจากเองเลยรักเลยอาตาเองอ่ะผมพูดถึงพี่ฟอนแล้วกันพี่ฟอนเนี่ยผมติดตามชีวิตในสตอรี่ของเขาบ่อยๆนะครับผมเขาเนี่ยจะอยู่ไม่ห่างจากฟิตเนสเลยอย่างที่ทุกคนรู้ผมเนี่ยอยากไปด้วยมากเลยนะครับผมแต่ผมกลัวว่าผมไปแล้วผมจะเล่นไม่ได้เท่าพี่เหรอบอกเลยตายตายพี่ลองมาแล้วเดี๋ยวพอผมเล่นเสร็จนะผมก็ต้องแบบเน่แต่ผมไม่มีอ่ะผมโชว์ไม่ได้อ่ะสักวันหนึ่งผมต้องไปเล่นกับพี่ได้จับมือเตรียมเกลือแร่ไปด้วยนะเตรียมเดี๋ยววูบเลยโอเคได้ประมาณนี้ครับโอเคแฟนๆอยากรู้ว่าน้องๆสนใจอยากเล่นบทอะไรบ้างในเรื่องต่อๆไปมีบทอะไรในฝันที่เราอยากเล่นไหมคะในฝันบทในฝันเหรอบทใดที่เราอยากเล่นแล้วแบบได้พัฒนาตัวเองได้ท้าทายความสามารถของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเจมินายอยากเล่นบทอะไรบทเหรอพูดๆกันมาบทอะไรดีมีใครนึกออกไหมครับเปิดเลยเจมินายไปเปิดเลยในอนาคตเนี่ยน้องเนี่ยมีคิดว่ามีบทไหนไหมที่แบบน้องอยากเล่นแล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองจะเปิดฮีโร่ไหมจะเปิดฮีโร่ไหมเฮ้ยน่าสนใจนะอยากมีพลังอะไรได้บินตึกนะขึ้นเต่าอยากมีพลังขึ้นเต่าขอเป็นงูกุลอยากได้มาเวลโอ้โหเปิดไปไหมเออดีเลยกับปิ้วปิ้วโอ้ยอะไรอ่ะโฟร์เลือกก่อนเลยโฟร์เลือกก่อนเลยครับครับผมโฟร์พูดมาหลายรอบแล้วว่าโฟร์อยากเล่นแบบบทฝาแฝดเป็นสิ่งที่ผมได้แรงบันดาลใจกับเรื่องเธอกับฉันกับฉันเนี่ยโฟร์ชื่นชอบ
ชื่อชันมากเพราะว่าบอสเคยไปแคสเนี่ยแล้วผมไม่ได้ผมก็เลยเสียใจก็เลยอยากลองเล่นแบบ2คาแรคเตอร์ใช่อีกคนนึงเป็นแบบแนวเรียบร้อยแต่อีกคนนึงอะร้ายๆเลยครับคนแบบคาแรคเตอร์แบบสลับกันอะไรเงี้ยน่าสนใจน้องบุ๊กล่ะครับผมหรอถ้าให้ผมเดาไหมเดาบุ๊กเนี่ยยังอ้าวบุ๊กเนี่ยเขาอยากเล่นเป็นแบบลบภาพเดิมที่มีแต่คนบอกเขาว่าแบบนั่นล่ะอยากเล่นเป็นแบบแบสซี่บอยอยากเล่นแบบไร้ใช่ไหมใช่ใช่ๆๆอยากให้มีคนเรียกว่าพี่เดชบ้างไม่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 ผมอะอยากเล่นแบบเลวเลยอะเรียกแบบว่าไอ้บุ๊กแบบไม่ใช่คนดีเลยอะครับใช่บุ๊กเลวก็เฮ้ยเรียบร้อยเอาแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มแล้วเสียแรงใช่ๆอยากเล่นเป็นบทแบบว่าแบบร้ายๆเลยครับใช่อยากลองดูว่าถ้าสมมุติเราพลิกคาแรคเตอร์แบบว่าเราจะไปสุดได้ถึงไหนและสุดได้ไหนก็ต้องรอดูครับในออริเฟนครับอุ๊ยละร้ายเหรอครับออริเฟนหรือคุณไม่ร้ายครับเป็นคนดีครับออริเฟนเพื่อนต้องห้ามใช่ครับอุ๊ยเรื่องนี้น่าดูน่าดูอาเจมาผมล่ะครับถ้าโจ๊กมั้ยโจ๊กโซคูอ่ะโจ๊กเกอร์อันได้แล้วเนี่ยตายแล้วเต้นนะแล้วเต้นด้วยนะโจ๊กเกอร์ได้อยู่นะเคยเห็น MV ของพี่เจฟซัตเตอร์มั้ยเล่นอย่าเล่นไปแล้วนะอันนี้ไม่น่าใช่โจ๊กเกอร์แต่อยากเล่นเป็นแนวโจ๊กเกอร์เป็นแบบดาร์กๆหน่อยดาร์กๆแต่ถ้าอยากชาเลนจ์เรื่องการแสดงของตัวเองเนี่ยผมเคยเล่นเป็นคนหุ่นโดดในมูลาชิเก้ไปแล้วใช่ไหมผมอยากเล่นแนวนั้นอีกเป็นแบบคนที่มีการพิการหรืออะไรอย่างเพื่อ represent แล้วก็เป็นหนึ่งในเสียงให้เขาที่จะให้เขาให้ทุกคนเห็นความสำคัญของใช่ใช่ใช่ให้เห็นอีกมุมนึงในชีวิตเขาใช่ใช่มันก็ปกติมันก็มันก็มีความสุขได้อยากให้ทุกคนไปดูถ้ายังไม่ได้ดูถ้ายังไม่ดูมูลาชิเก้นี่ใช่เป็นมุมของแบบคนที่มีพิการการทางได้ยินอะไรเงี้ยมันดูที่น่ารักคนที่อาจจะบกพร่องทางด้านอื่นด้านอื่นๆก็ได้ให้คนในสังคมให้ความสำคัญเขาใช่ใช่อยากเป็นอีกหนึ่งเสียงครับให้คนที่เป็นกลุ่มนั้นครับให้คนที่แบบมีการบกพร่องทางด้านร่างกายได้รับความเท่าเทียมกันถูกต้องครับในสังคมใช่ใช่ใช่อย่าเป็นเสียงน่ารักเป็นเหตุผลที่ของที่ชอบพระชอบพระใช่แน่นอนอ่ะฟอร์พี่บอสจ้าพี่บอสจ๋าเข้าโอ้ยอะไรจ๋าฟอร์ฟอร์เนี่ยเฮ้ยฟอร์ฟันไม่ได้อยู่เนี่ยเอ้จริงจังตามนี้คิดยังไงอยากเล่นเป็นอะไรครับพี่ฟอร์อยากเล่นเหรอครับเอาจริงก็ถ้าอยากเล่นแบบสนองนี้ตัวเองเลยก็อยากเล่นเป็นอะไรที่เหมือนแบบอยากเล่นแบบที่มันเป็นอยู่กับพวกพีเรียดยุคกลางอะไรอย่างเงี้ยพวกนางเนี่ยอยากเล่นอะไรยากมากเลยนะแบบใช้คำอยากเล่นอะไรแบบพวกเกี่ยวกับพวกพีเรียดแต่ว่าถ้าเล่นเพื่อชาเลนจ์ตัวเองก็อยากเล่นคนที่มันแบบเป็นคนที่ค่อนข้างมีหลายคาแรคเตอร์ในตัวเองอ๋ออันนี้ก็อยากไม่อยากนะเหมือนพี่กันในเรื่องกิฟเต็ดอะครับใช่นั้นก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้กำกับผู้จัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆอยากได้บทเหล่านี้ค่ะเปิดตัวครับฝากตัวด้วยนะครับผมก็ถ้าได้เล่นก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจน่างดงามครับผมแล้วก็เห็นว่าเพิ่งปล่อยเพลงด้วยใช่ไหมใช่แล้วจีนีนาอ๋อใช่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 เพลงของตัวเองเลิฟครับเลิฟเล่าถึงเพลงนี้หน่อยเพลงนี้เชียวเพลงนี้เป็นเพลงที่จะอยู่ใน Our Sky ครับที่จะออนวันนี้ครับก็เป็นเพลงของผมที่ร้องเพลงอยู่กับวงไลออนเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักเหมือนกันอย่างติมเวอร์ชันที่แล้วจะเป็นเพลงรักใช่ไหมครับเพลงนี้ก็ยังเลิฟอยู่ยังรักเหมือนเดิมโอ้มันคลั่งรักสุดเกินติมบ้าจริงนะเล่นเองตกเองเลยในจริงก็เป็นแนวเพลงที่ผมไม่เคยร้องมาก่อนผมต้องใช้ช่องเสียงที่จะต้องร้องยากอยู่เหมือนกันครับไม่เคยไปในมุมนั้นของตัวเองเหมือนกันแต่พอได้ร้องก็สนุกดีครับสนุกแล้วก็ผมบอกเลยว่าเพลงนี้ไม่ได้มีแค่เวอร์ชันเดียวมีเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2นี่ทุกคนได้ฟังเลยเวอร์ชัน2แล้วเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันเดโมยังไม่เคยได้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยใหม่ไม่นานจะมีเตรียมแผนต้องมีชาเลนจ์อะไรกับแฟนๆด้วยไหมเพลงนี้
เลิฟเหรอรอดูเต้นเดี๋ยวผมคิดนะดูคิดท่าดูคิดท่าได้แต่บอกเลยแปลกแน่ๆจะไม่เหมือนเลิฟไอ้นี่ซัมเบทที่คุณเลิฟละอันนั้นมันเพอร์เฟคมันดีไปมันดีไปมันปกติไปมันปกติไปโรคไม่จำฮะโรคไม่จำโรคมันไม่จำเท่าไหร่ก็เลิฟต้องไปแปลกละอ่ะขอสักครู่นึงได้มั้ยไข่เพลงนิดนึงร้องไงเลิฟเลิฟร้องเพลงนี้ก็สิไม่เข้าใจเลยนะไม่ฟังนะมันให้ใครเองโอเคหนึ่งสองสามไป love รักเป็นไงlove love 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 รักเราเป็นไงโอเคได้โอเค1 2 3 love รักเราเป็นไง love ไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจเอ้ย love ไม่ใช่เธอหรือเปล่าใช่เปล่าใครโอเคใช่เปล่าใครเออพี่เพลงน้องเป็นไงบ้างคะน่ารักนะสองคนชอบเป็นคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์เลยเอาจริงนั่งมองน้องได้ทั้งวันก็นั่งมองเล่นกันอยู่สองคนเออน่ารักดีก็จะเป็นเพลงที่ represent ความเป็นวงไลออนนอกจากเอาสกายสองแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนฝากผลงานนิดนึงว่าหลังจากนี้จะมีอะไรให้ได้ติดตามขายของนิดนึงจะการแสดงจะเพลงจะคอนเสิร์ตจะแฟนมีตอะไรเอาสกายด้วยโอ้โหสุดยอดเป็นช่วงขายของขายของนะครับขายตรงนะครับผมเริ่มนะครับผมครับผมนอกจากจะมีซีรีส์ Hours Sky 2พวกเรานะครับพวกเราก็ยังมีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราด้วยนะครับโอ้บราโวบราโวนั่นก็คือ The Hours Sky 2023นะครับผมเนี่ยซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะครับผมซึ่งบัตร sold out sold out but keep right 2รอบแล้วมี2รอบด้วยนะมี2รอบก็ sold out ครับผมดีใจครับผมเป็นไรก็ทีนี้แยกเป็นฝั่งโฟร์กับเจมินายมีแฟนมีทที่ต่างประเทศต้องไปที่ไหนครับมีแฟนมีทที่ไหนนะมีที่โตเกียวเวียดนามไทเปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ and more รอลุ้นกันครับแล้วก็จะมีเป็นนี่แหละครับ Our Sky ครับ LOL แล้วก็แค่นี้แค่นี้ครับพวกเราล่ะครับพวกเราก็มีเอ้ยวันศุกร์นี้ไงมีFinal EP Fan Meetingที่สยามนะครับผมภาวไรใช่มีอะไรอีกอ่ะก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีมีโอลิเฟนนะครับโอ้ยซึ่งกำลังซุ่มซ้อมมันอยู่ครับโอ้ยแซ่บมั้ยแซ่บไม่แซ่บโอ้มันเจ็บจี๊ดเตรียมปลดล็อกสกินอะไรนะตับทองตับทองคืออะไรแต่ว่ามันอะไรนะโอ้มันปวดตับเขาพูดไงเวลาดูซีรีส์เจ็บๆอ่ะปวดตับจังเลยเจ็บใจเหรอปวดใจโอ้โหตับแตกเออโอ้ตับแตกทำไมต้องตับแตกอ่ะแตกมันแบบว่าซีรีส์มันแบบว่ามันหลอดจืดอ่ะมันจืดจนจืดตับจะแตกอ๋ออะไรประมาณนั้นแล้วก็อาไมโฟสโชว์ฝากเอาสกายสองแบบจึ้งๆในแบบของตัวเองเรื่องที่น้องเจมินายวันเวลาใดๆบอกนิดนึงตอนแรกคือขอจึ้งๆเอ้านี่ตอนนี้ตอนแรกครับใช่นี่ตอนแรกครับOur Sky 2ครับภาคต่อของแฟนผมเป็นประธานเรียนครับบอกเลยว่ามีอะไรตัชน้อยทุกคนดูอยู่เยอะมากมันจะปังปุริเย่มากแม่นะครับเวลาถ้าเธอไม่ไปดูกันนะฉันจะฟ้องเธอแต่ตอนนี้นะครับวันนี้2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เท่านั้นนะครับฝากกันไปดูด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีลงใน YouTube ของ GMM TV ครับก็ทั่วโลกเลยครับดูกันได้ทั่วโลกเลยครับฝากด้วยนะครับติดแฮชแท็กด้วยนะครับOur Sky X แฟนผมเป็นมาดูเพจครับผมครับผมตามนั้นวัดคุกโอเคครับก็เหมือนกันครับก็หลังจากที่
เอาว่าสกาย2ของน้องจบแล้วนะครับทิศหน้าทิศหน้าก็จะเป็นพาร์ทของพวกผม Abort and Abate ต่อนะครับเออแล้วแหละแล้วก็ออนต่อกันเลยก็ฝากด้วยนะครับรักกันมากรักกันมากเย้อ่ะบุ๊กเสริมหน่อยแล้วกันนะเสริมอะไรกันหมดแล้วไม่ใช่หรอหมดนิดนึงนิดนึงออนออนออนคนดูว่าอยากให้มาดูน้องโฟมจะมีนายแล้วก็พวกเราก็ฝากมาดูความน่ารักของพวกเราทั้งสองคู่เนาะครับผมใช่ติงกับการแล้วกันกับเบฟด้วยนะฮะใช่ครับผมครับผมครับโมเอบีมอะไรนะโมเอโมเอบีมทำยังไงนะโมเอโมเอบีมโมเอโมเอบีมฝากยังไงก็ได้จึ้งๆแล้วลงท้ายด้วยสุดสัปดาห์โอเคเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูสดเนาะอาจจะเรียนอยู่นะดูย้อนหลังแล้วลงท้ายด้วยสุดสัปดาห์แบบจึ้งๆครับผมก็ฝากไลน์นี้ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ดูสดก็อย่าลืมไปดูไฮไลท์กันนะครับรับรองว่าในไลน์นี้มีตำนานเยอะมากครับจึ้งมากสุดสัปดาห์นี้จึ้งสุดสัปดาห์เขาต้องจบไว้สุดสัปดาห์ใช่ป่ะอ่ะจบยังไงอ่ะขอบคุณค่ะน่ารักบายตรงนี้สุดสัปดาห์จึ้งๆเออโอเคปิดไลฟ์เลยค่ะปิดไลฟ์เลยค่ะ